This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่จะเจอกันอีกครั้งนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับค่ะพบกับเราสองคนได้ที่นี่นะคะกับห้องสมุดที่เปิดบริการตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะเป็นห้องสมุดที่เราอยากให้เปิดทำการในใจของคุณนะคะฟังดูอาจจะแบบว่าดูโรแมนติกไปนิดนึงไหมคะแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วชอบอย่าลืมบอกต่อค่ะครับใครที่ไม่สะดวกที่จะอ่านหนังสือเองนะคะสำหรับผู้พิการทางสายตาสำหรับผู้ไม่มีเวลาสำหรับผู้ที่อยากจะหาอะไรฟังนะคะในขณะที่ออกกำลังกายรีดผ้าซักผ้าแล้วก็ทำอะไรบางอย่างที่สามารถจะฟังเรื่องราวดีๆได้แนะนำห้องสมุดหลังใหม่เลยค่ะครับผมเราตอบโจทย์คุณได้นะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าหลากหลายที่เราได้เล่าให้คุณได้ฟังแล้วก็อยู่ในหลายๆแพลตฟอร์มให้เลือกฟังค่ะทั้งทางเว็บไซต์นะครับwww.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับสำหรับครับผมยังไงครับพี่รถชนกันคุณจิตตินให้จบก่อนครับผมแล้วก็มีทางพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Podbean แล้วก็ Apple Podcast Google Podcast นะครับแล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับค่ะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่เราอยากแจ้งให้คุณได้ทราบสำหรับผู้ที่มาใหม่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็อาจจะยังไม่ทราบช่องทางที่จะเข้าถึงห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับผมเข้าได้หลายช่องทางค่ะวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่9ของเทพนิยายแอนเดอร์เซนซึ่งแปลโดยคุณสมพรวานาโดจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะครับผมซึ่งมีการรวบรวม21เรื่องของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนวันนี้ค่ะเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะคะน่าจะมี2เรื่องด้วยกันเรื่องหนึ่งเนี่ยฟังชื่อเรื่องเหมือนน่าจะดีนะคะแต่ว่าจะดีหรือไม่อย่างไรอย่าเพิ่งไว้ใจแอนเดอร์เซนค่ะครับผมเพราะว่าแอนเดอร์เซนเนี่ยเขาจะไม่ได้คือแอนเดอร์เซนนี่ไม่ได้เป็นพวกทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นะคะเป็นฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยคือเรื่องของเขาเนี่ยมันจะสะท้อนทั้งด้านดีและด้านเลวของมนุษย์สะท้อนทั้งความสุขความเศร้าความชื่นบานหรือว่าความขมขื่นมีหมดเลยค่ะคือถ้าเป็นอาหารนะคะที่ทานของแอนเดอร์เซนนี่ครบรสอะค่ะครับผมก็เปรี้ยวหวานมันเค็มหมดเลยมาหมดนะคะจัดให้ครอบครัวแสนสุขอันนี้จะเป็นเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟัง The Happy Family ตรงตัวเลยนะคะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเรื่องนี้นี่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะคะเรื่องของแม่เรื่องของแม่ค่ะ The Story of a Mother นะคะชื่อดูสั้นๆแปลกๆนะพี่ก็เหมือนกับเป็นเรื่องของความเป็นแม่มั้งคะครับเรื่องนี้เนี่ยเคยฟังมาแล้วแล้วก็เพิ่งจะทราบนะคะว่าคือนิยายแอนเดอร์เซนเรื่องนี้ถ่ายทอดความเป็นแม่ได้ดีค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ามันเศร้าแต่มันเศร้าแบบอบอุ่นแล้วก็งดงามแล้วก็ต้องฟังค่ะสำหรับคนเป็นแม่ครับผมแล้วก็คนมีแม่นะคะเพราะฉะนั้นฟังทุกคนแหละค่ะเพราะทุกคนต้องมีแม่นะคะใช่ครับเราเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่ไม่ได้เกิดมาจากหลอดทดลองไม่ได้นะคะต้องเกิดมาจากท้องแม่เนี่ยแหละครับค่ะถึงมาจากหลอดทดลองนะคะก็ต้องจับใส่เข้าท้องแม่อยู่ดีนะคะครับผมเอาล่ะทีนี้นะคะสำหรับเรื่องครอบครัวแสนสุข The Happy Family จะแฮปปี้จริงหรือเปล่านะคะไปฟังกันเลยค่ะพืชสีเขียวใบใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ได้แก่หญ้าเจ้าชู้ถ้าเอาใบของมันมาถือไว้ตรงหน้าจะดูเหมือนมีผ้ากันเปื้อนทั้งผืนถ้าเอามาชูบางศีรษะเวลาฝนตกก็เกือบดีพอๆกับร่มคันหนึ่งเพราะใบของมันใหญ่โตมากหญ้าเจ้าชู้ไม่เคยขึ้นโดดเดี่ยวมันจะขึ้นเป็นกอหรือว่าหลายๆหย่อม
มันเป็นพืชที่น่ารักมากโดยเฉพาะเป็นอาหารของหอยทากต่างๆหอยทากสีขาวขนาดใหญ่ที่ผู้ลากมากดีสมัยก่อนเอามาทอดแล้วก็เคี่ยวราดด้วยน้ำเกรวี่กินแล้วก็ต้องร้องว่าโอ้โหอร่อยจังเลยพวกเขาคิดว่ามันจะมีรสชาติละเมียดละไมทั้งที่มันกินแต่ใบหญ้าเจ้าชู้พวกเขาจึงเอาเมล็ดหญ้าเจ้าชู้มาหว่านมายุคนี้มีคฤหาสน์เก่าแก่หลังหนึ่งซึ่งผู้คนที่พำนักอยู่ที่นั่นเลิกกินหอยทากกันไปแล้วหอยทากก็แทบสูญพันธุ์ไปแล้วด้วยแต่หญ้าเจ้าชู้ไม่ยักสูญพันธุ์พวกมันขึ้นเอาตามทางเดินบ้างตามแปลงต้นไม้บ้างพวกเขาไม่สามารถปราบมันได้จึงกลายเป็นป่าหญ้าเจ้าชู้สะพรึบพรั่งมีแค่ต้นแอปเปิลกับต้นพรัมขึ้นอยู่อย่างละต้นมิฉะนั้นคงไม่มีใครคิดว่าที่นั่นเป็นสวนมองไปทางไหนก็มีแต่หญ้าเจ้าชู้แต่ยังมีหอยทากแก่เป็นที่เคารพนับถือ2ตัวสุดท้ายอยู่ด้วยหอยทาก2ตัวนี้ไม่รู้อายุที่แท้จริงของตนจำได้แต่ว่าเคยมีหอยทากอีกมากมายจำได้ว่าพวกมันเป็นครอบครัวที่มาจากต่างแดนแล้วก็รู้ว่าป่าทั้งหมดนี้ถูกปลูกสร้างขึ้นมาเพื่อมันแล้วก็ลูกหลานพวกมันไม่เคยย่างกรายออกไปภายนอกพวกมันรู้ว่าในโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าคฤหาสน์รู้ว่าถูกนำไปต้มจนกลายเป็นสีดำแล้วก็ถูกนำไปวางบนจานเงินแต่พวกมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพวกมันนึกภาพไม่ออกด้วยซ้ำว่าการถูกต้มและลงไปนอนอยู่บนจานเงินนั้นเป็นยังไงว่ากันว่ามันเป็นสิ่งที่แสนวิเศษและเป็นผู้ดีอย่างยิ่งพวกแมลงปีกแข็งแล้วก็คางคกกับไส้เดือนก็ไม่สามารถไขข้อข้องใจของมันได้สัตว์เหล่านี้ไม่เคยถูกใครจับไปต้มหรือเอาไปวางบนจานเงินหอยทากสีขาวแก่ๆ2ตัวนี้เป็นผู้มีชื่อเสียงกลุ่มแรกของโลกนี้พวกมันรู้ตัวดีพวกมันรู้ว่าป่านี้ถูกปลูกขึ้นมาสำหรับมันและคฤหาสน์หลังนั้นอยู่ที่นั่นเพื่อที่พวกมันจะถูกนำไปต้มแล้วก็วางเสิร์ฟบนจานเงินตอนนี้พวกมันมีชีวิตอยู่อย่างอ้างว้างแต่ก็มีความสุขพวกมันไม่มีลูกจึงรับอุปการะหอยทากธรรมดาตัวน้อยๆซึ่งพวกมันเลี้ยงดูเหมือนลูกแต่หอยทากน้อยนั้นไม่โตขึ้นเลยพวกมันเป็นหอยตระกูลธรรมดาหากแต่หอยผู้เฒ่าโดยเฉพาะแม่หอยทากคิดว่าเจ้าหอยน้อยนั้นเติบโตขึ้นโขทีเดียวมันบอกให้พ่อหอยทากลองจับเปลือกของหอยน้อยดูซึ่งพ่อหอยทากก็ทำตามและคิดว่าแม่หอยเข้าใจถูกทีเดียววันหนึ่งเกิดพายุฝนแรงกล้าฟังสิเสียงพัดกระหน่ำเหมือนกรองรัวบนใบหญ้าเจ้าชู้เลยมีหยดฝนด้วยละนุ่นน่ะฝนกำลังไหลลงมาตามลำต้นของหญ้าเดี๋ยวแกจะได้เห็นว่าที่ตรงนี้จะเปียกปอนแค่ไหนข้าดีใจที่เรามีบ้านอย่างดีเจ้าหอยน้อยก็มีบ้านส่วนตัวของมันด้วยเห็นไหมว่าเราเป็นพวกที่มีคุณภาพชีวิตดีทีเดียวในโลกนี้เกิดมาก็มีบ้านของตัวเองมีคนปลูกป่าหญ้าเจ้าชู้ให้อยากรู้จังว่ามันกว้างแค่ไหนอยากรู้ว่าข้างนอกโน้นน่ะจะมีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่ไหนดีไปกว่าที่ของเราข้าไม่อยากได้อะไรอีกแล้วใช่ข้ายินดีไปที่คฤหาสน์นั่นแล้วก็ถูกต้มแล้วก็เอาวางเสิร์ฟบนจานเงินปู่ย่าตายายของเราได้รับการปฏิบัติแบบนี้ทั่วหน้ามันต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนนะแกคฤหาสน์นั่นนะจวนจะพังมิพังแหล่แล้วหรือไม่ก็ถูกหญ้าขึ้นท่วมจนไม่มีใครออกมาได้ไม่ต้องรีบร้อนหรอกแกนี่ช่างรีบเสียจริงเจ้าตัวน้อย
ก็เริ่มเป็นแบบเดียวกันไม่เห็นมันไต่ต้นหญ้ามา3วันแล้วดูมันทีไรขาละปวดหัวอย่าว่าลูกเลยลูกอ่ะไต่อย่างระมัดระวังต่างหากเขาทำให้เรามีความสุขชีวิตเราน่ะอยู่เพื่อเขาเท่านั้นนะเออแกเคยคิดบ้างไหมว่าเราจะหาเมียให้เขาได้จากไหนแกไม่คิดหรอกว่าอาจจะมีหอยอย่างเราอ่ะอยู่ใจกลางป่าหญ้าโน้นโอ้ยพวกหอยทากดำน่ะเหรอโอ้ยมีถมไปหอยทากดำที่ไม่มีบ้านนี่ด่าดื่นไปหมดพวกมันออกจะอวดดีนี่เราอาจจะจ้างพวกมดเนี่ยให้ไปหามาให้พวกมดวิ่งไปมาเหมือนไม่มีอะไรทำพวกมันต้องหาเมียให้หอยน้อยของเราแน่ๆข้ารู้จักอยู่ตัวหนึ่งรับรองว่ามีเสน่ห์มากทีเดียวเจ้ามดตัวหนึ่งบอกแต่ฉันว่าน่ากลัวจะไม่สำเร็จนะเพราะว่าเธอเป็นถึงราชินีนั่นไม่สำคัญหรอกว่าแต่นางมีบ้านไหมนางมีพระราชวังมดแสนโออาเลยละเป็นพระราชวังที่สวยงามมีข้าราชบริพารถึง700ตัวขอบใจนะเจ้ามดน้อยแต่ลูกชายของเราไม่มีทางที่จะเข้าไปในรูมดถ้าเจ้ารู้จักแค่นี้เราจะไปจ้างพวกริ้นแทนพวกมันเนี่ยบินไปได้ไกลทั่วทุกแห่งไม่ว่าจะฝนตกหรือว่าแดดออกพวกมันรู้จักป่านี้ทุกซอกทุกมุมนี่เรามีเมียที่เหมาะกับเขาอยู่ตัวหนึ่งห่างจากที่นี่ไปชั่ว100ก้าวมนุษย์มีหอยสาวน้อยตัวหนึ่งอยู่ในบ้านของนางบนพุ่มกูสเบอร์รี่นั่นแหละนางออกจะโดดเดียวแล้วก็อ้างว้างด้วยแต่ก็โตพอที่จะแต่งงานได้แล้วนางอยู่ห่างไปราว100ก้าวของมนุษย์เอางั้นก็ให้นางมาหาเขาสิลูกชายเรานะมีป่าหญ้าเจ้าชู้ทั้งป่าเลยนะแต่นางมีแค่พุ่มไม้พุ่มเดียวพวกลิ้นจึงพากันไปนำนางสาวหอยทากมาซึ่งต้องใช้เวลา1อาทิตย์เต็มๆกว่านางจะมาถึงแต่ก็สุดจะคุ้มค่าเพราะว่านางเป็นหอยภาคพันเดียวกับหอยลูกชายและแล้ววันวิวาก็มาถึงเสดือน6ตัวมาร่วมงานแล้วก็ต้องออกไปจากงานอย่างเงียบๆเพราะว่าหอยผู้พ่อเนี่ยไม่อาจจะทนเสียงอึกทึกสนุกสนานได้ส่วนหอยแม่กล่าวสุนทรพจน์ได้ดีมากทำเอาหอยผู้พ่อพูดไม่ออกเพราะว่าตื้นตันใจพวกเขามอบสินสอดและมรดกคือป่าหญ้าเจ้าชู้ทั้งหมดให้กับคู่บ่าวสาวและบอกอย่างที่เคยบอกเสมอมาว่ามันเป็นป่าที่ดีที่สุดในโลกหากพวกเขาเป็นหอยที่ดีซื่อสัตย์และเพิ่มพูนขยายประชากรพวกเขาและลูกหลานก็จะมีโอกาสไปที่คฤหาสน์หลังนั้นแล้วก็จะถูกต้มจนดำแล้วก็วางเสิร์ฟบนจานเงินหลังจากสุนทรพจน์จบลงคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวจึงปกครองป่าแห่งนั้นพร้อมกับออกลูกออกหลานมากมายหากแต่พวกเขาไม่เคยถูกต้มและไม่เคยถูกนำไปวางบนจานเงินพวกเขาจึงสรุปเอาว่าคฤหาสน์หลังนั้นได้ปรักหักพังไปหมดแล้วและมนุษย์ทั้งมวลในโลกได้สูญพันธุ์ไปไม่มีใครโต้แย้งเรื่องนี้ทุกอย่างจึงเป็นไปตามอย่างที่พวกเขาคิดฝนยังสาดกระทบใบหญ้าเป็นเสียงกรองกล่อมพวกมันดวงอาทิตย์ยังคงส่องแสงสร้างสีสันแก่ป่าหญ้าเจ้าชู้สำหรับพวกมันพวกมันแสนจะมีความสุขสมาชิกในครอบครัวล้วนมีความสุขอย่างแท้จริงและนี่ก็คือเรื่อง
The Happy Family ค่ะจบแล้วค่ะก็นึกว่าคนที่แท้เป็น Family หอยทากนะคะครับผมแล้วก็เป็นหอยทากที่ถูกเก็บมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมอีกต่างหากแล้วก็เป็นหอยทากต่างพันธุ์ด้วยครับทำไมถึงเล่าเรื่องหอยทากเนาะแล้วก็มีการเน็บแนมวัฒนธรรมการกินหอยทากครับผมที่เอามาต้มแล้วก็เสิร์ฟอย่างหรูหราใช่ไหมครับของ เรียกว่าของผู้ลากมากดีคือของฝรั่งจะมีการกินหอยทากครับแล้วต้องเป็นพันธุ์ที่กินได้นะครับพี่ของเราไม่ใช่ทุกพันใช่ครับไม่ใช่หอยทากทุกตัวเดินผ่านมาแล้วจะไปจับมันมากินไม่ใช่ครับผมมันก็จะมีพันธุ์ของมันอยู่ที่จะเอามาต้มแล้วก็ราดน้ำเกรวี่ใช่ไหมครับผมแล้วก็ต้องวางบนจานเงินด้วยนะครับมันถึงจะน่ากินแล้วแพงด้วยนะพี่ก็เคยเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรผ่านดีกว่าอันนี้เป็นอาหารของทางฝรั่งเศสครับผมดูเหมือนว่าก็จะมีการเน็บแนมนะเน็บแนมว่าต้องกินหอยต้องนู่นต้องนี่แล้วก็เหมือนกับเป็นเกียรติของเจ้าหอยเหลือเกิน ที่จะได้ต้มจะได้ต้มจนดำครับแล้วก็วางบนจานเงินนี่เราคิดแทนหอยหรือเปล่าเนี่ยที่คิดว่าเป็นเกียรติ คุณแอนเดอร์เซนนี่เขาก็เป็นคนที่ช่างประชดประชันครับอยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมนะแฮปปี้แฟมิลี่แต่เป็นครอบครัวที่ไม่ใช่คนเป็นครอบครัวหนุ่มสาวหอยทากแล้วก็ไม่เคยถูกต้มแสดงว่ามันอาจจะเป็นพันธุ์ที่กินไม่ได้เป็นไปได้ครับใช่ไหมจะเป็นวัชพืชแทนพวกนี้เพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยมาจากพันธุ์ที่กินได้ครับตัวใหญ่แต่ไอ้ตัวนี้เหมือนกับมันตัวไม่ใหญ่วันที่ก็บอกว่าขนาดมันโตแล้วเนี่ยมันก็ยังตัวไม่ใหญ่ครับก็อาจจะเป็นอีกพันธุ์นึงซึ่งเขาไม่กินกันใช่เราก็คิดกันไปนะคะหลังจากที่ฟังซึ่งก็เป็นอิสระของคนอ่านนะคะในการที่จะคิดหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวไปจบเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆฟังเรื่องนี้แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันนะคะฟังเรื่องเดียวกันแล้วก็คุยเรื่องเดียวกันเรื่องต่อไปค่ะโอ้เรื่องนี้นี่ได้ยินได้ฟังมาหลายครั้งแล้วนะคะครับเป็นเรื่องของแอนเดอร์เซนนี่เองเรื่องของแม่ The Story of a Mother เป็นเรื่องราวของแม่คนหนึ่งแต่ว่าอาจจะสื่อแทนความรักของแม่อีกหลายคนครับผมแม่จำนวนมากนะคะเป็นเช่นนี้หรือเปล่าแต่ก่อนนี้เราอาจจะบอกว่าแม่เนี่ยก็รักลูกทุกคนนั่นแหละไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกครับแต่ว่าพอมาถึงสมัยนี้นี่บางทีเริ่มจะเราอาจจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เต็มปากเต็มคำแล้วนะใช่เพราะว่ามันก็มีหลายเหตุปัจจัยที่อาจจะทำให้แม่บางคนก็อาจจะไม่ได้อินกับความเป็นแม่นั่นสิพี่เหมือนอย่างยุคสมัยก่อนๆโน้นนะคะที่พอเป็นแม่ปุ๊บเนี่ยโอ้ก็จะรักลูกมากๆเลย The Story of a Mother จากแง่มุมของแอนเดอร์เซนเรื่องนี้นะคะจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมครับพักกันเร็วนิดนึงและเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังเรื่องของแม่ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์หลายท่านคงจะรอฟังแล้วล่ะเรื่องของแม่ The Story of a Mother นะคะเห็นพี่มีบอกว่าเศร้าเคล้าน้ำตาเลยทีเดียวเศร้านะมันเป็นความเศร้าที่อบอุ่นน่ะเป็นความเศร้าที่งดงามครับกับความรักของคนเป็นแม่นะคะที่ไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนความเป็นแม่ก็เป็นสากลเพราะว่ามันคือธรรมชาติแล้วตอนนี้ก็ใกล้สัปดาห์ของวันแม่แล้วด้วยหรือเปล่าจะว่าใกล้ก็เกือบๆแล้วนะเกือบๆครับเกือบๆใช่ค่ะใช่ค่ะ
ก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าฟังเรื่องราวของเทพนิยายแอนเดอร์เซนฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยส่งมาคุยมาบอกกันบ้างนะคะครับผมส่งมาได้เลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับหรือว่าไม่ต้องฟังเรื่องนี้จากทาง YouTube ก็ได้นะครับแต่ว่าอยากจะคอมเมนต์ไว้ในทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับทางคลิปไหนก็ได้ของ YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับแต่ขอให้เป็นรายการห้องสมุดหนังใหม่นะครับผมหรือว่าส่งมาที่เพจของดิฉันเองรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันนะคะอินบ็อกซ์มาเลยแล้วก็ที่ผ่านมาต้องขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นนะคะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังคุณน้านะคะที่แนะนำเพลงแล้วก็ส่งลิงก์เพลงมาให้เราได้เปิดในรายการด้วยเดี๋ยวเปิดให้นะคะครับสำหรับท่านที่ส่งเพลงมาแล้วถ้าเกิดว่าเพลงมันสอดคล้องกับเรื่องที่เราเล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจัดให้เลยจะได้ฟังเพลงเพราะๆประกอบกันไปครับผมแต่ก็ถ้าทางแพลตฟอร์มอื่นอาจจะไม่ได้ยินเพลงได้ยินแต่เรียกว่าไงดีการออกอากาศสดก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าก็เรื่องลิขสิทธิ์เหมือนเดิมครับผม ก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็ไปคลิกฟังใน YouTube เอานะคะครับผมเอาล่ะตอนนี้ไปฟังเรื่องของแม่กันดีกว่าเนาะ The Story of a Mother ครับ Hans Christian Andersen ค่ะแม่คนหนึ่งนั่งอยู่กับลูกน้อยของนางนางรู้สึกหดหู่เศร้าหมองเพราะเกรงว่าลูกกำลังจะตายลูกของนางตอนนี้ตัวซีดดวงตาเล็กๆปิดสนิทหายใจรวยรินเป็นบางครั้งคราวบางครั้งก็หายใจเฮือกคล้ายถอนใจสายตาของผู้เป็นแม่จับนิ่งอย่างเศร้าส้อยไปที่ร่างเล็กๆนั้นมีเสียงเคาะดังขึ้นที่ประตูชายชราจนๆคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาคลุมร่างด้วยผ้าผืนใหญ่สำหรับคลุมให้ม้าอบอุ่นในฤดูหนาวอันเย็นเยือกทุกอย่างภายนอกบ้านล้วนปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะลมพัดแรงจนบาดผิวหน้าชายชราตัวสั่นด้วยความหนาวขณะนั้นเด็กน้อยงีบหลับอยู่ผู้เป็นแม่จึงลุกไปรินเหล้าเอลใส่กาแล้วก็นำไปอุ่นบนเตาหวังจะทำให้ชายชราอบอุ่นขึ้นชายชรานั่งลงแล้วก็ไกวเปรขณะที่หญิงผู้เป็นแม่นั่งลงเก้าอี้ข้างๆเขาพรางมองดูลูกน้อยที่กำลังป่วยนอนหายใจแรงพร้อมกับชูมือน้อยๆขึ้นท่านคิดว่าข้าจะรักษาชีวิตของเขาได้ไหมพระเจ้าคงจะไม่พรากเขาไปจากข้านะชายชราซึ่งที่แท้คือมัจจุราชพยักหน้าอย่างแปลกๆซึ่งอาจจะหมายถึงคำตอบว่าได้หรือไม่ได้ผู้เป็นแม่ก้มมองตักน้ำตาไหลพรากลงมาตามร่องแก้มนางรู้สึกหนักศีรษะนางไม่ได้หลับมา3วัน3คืนแล้วนางจึงโงกหลับไปชั่ว1นาทีแต่ก็สะดุ้งตกใจตื่นตัวสั่นด้วยความหนาวอะไรกันนี่นางร้องพร้อมกับมองไปโดยรอบชายชราหายไปแล้วลูกน้อยของนางก็หายไปด้วยชายชราเอาลูกของนางไปนาฬิกาเรือนเก่าตรงมุมห้องทำเสียงพรืดพรืดลูกตุ้มหล่นกลิ้งลงบนพื้นดังตึกแล้วนาฬิกาก็หยุดเดินแม่ผู้น่าสงสารวิ่งไปนอกบ้านร้องเรียกหาลูกไปตลอดทางท่ามกลางหิมะข้างนอกมีหญิงสวมชุดสีดำยาวคนหนึ่งนั่งอยู่นางบอกว่ามัจจุราชได้เข้าไปในห้องของเจ้า
ฉันเห็นมันพาลูกน้อยของเจ้าเนี่ยออกไปอย่างรีบเร่งมันไปเร็วกว่าลมซะอีกนะมันไม่เคยนำสิ่งที่มันเอาไปกลับคืนมาหรอกขอเพียงบอกข้าว่ามัจจุราชไปทางไหนได้โปรดบอกข้าว่าเขาไปทางไหนข้าจะตามหาเขาให้พบข้ารู้ทางแต่เจ้าจะต้องร้องเพลงทุกเพลงที่เจ้าเคยร้องให้ลูกของเจ้าฟังข้าชอบเพลงพวกนั้นข้าเคยได้ยินมันมาก่อนข้าคือเทวีแห่งรัตติการข้าเห็นน้ำตาของเจ้าไหลเวลาร้องเพลงพวกนั้นได้ข้าจะร้องให้ท่านฟังทุกเพลงเลยแต่ขออย่าร้างข้าไว้ในตอนนี้ข้าจะต้องตามมัจจุราชให้ทันข้าอาจจะได้พบลูกของข้าเทพีแห่งรัตติการยังคงนิ่งเฉยแม่บิดมือไปมาแล้วก็ร้องเพลงพลางร้องไห้เพลงแล้วเพลงเล่าน้ำตาไหลไม่ขาดสายจนกระทั่งเทวีแห่งรัตติการพูดขึ้นว่าเจ้าจงไปทางขวาเข้าไปในป่าสนที่มืดมิดข้าเห็นมัจจุราชพาลูกของเจ้าไปทางนั้นถนนหลายสายตัดผ่านกันลึกเข้าไปในป่าหญิงผู้เป็นแม่ไม่รู้จะไปทางไหนดีมีต้นหนามขึ้นอยู่กอหนึ่งไร้ใบไร้ดอกเพราะเป็นฤดูหนาวที่หนาวจัดตามกิ่งก้านของมันมีตะเกร็ดน้ำแข็งนี่เจ้าเห็นมัจจุราชพาลูกข้าผ่านมาทางนี้บ้างไหมเห็นแต่ข้าจะไม่บอกว่ามันไปทางไหนเว้นแต่เจ้าจะกอดให้ข้าอุ่นข้าหนาวจะตายอยู่แล้วข้ากำลังจะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วหญิงผู้เป็นแม่กอดพุ่มหนามแนบอกแน่นเพื่อให้อบอุ่นทั่วถึงจนหนามทิ่มแทงเนื้อตัวจนเลือดไหลพุ่มหนามแตกใบสีเขียวสดแล้วก็ผลิดอกในคืนอันหนาวเย็นนั้นด้วยความอบอุ่นจากหัวใจของแม่ผู้ทุกข์ทรมานและในที่สุดพุ่มน้ำก็บอกทางให้นางจากนั้นหญิงผู้เป็นแม่ก็มาถึงทะเลสาบใหญ่แห่งหนึ่งแต่ไม่มีเรืออยู่เลยไม่ว่าจะเรือลำใหญ่หรือว่าเรือลำเล็กน้ำในทะเลสาบก็ยังไม่แข็งพอที่จะรับน้ำหนักให้นางเดินผ่านไปได้แล้วก็ไม่มีช่องให้ลุยข้ามไปหากจะหาลูกเจอนางจะต้องข้ามทะเลสาบนี้ไปหญิงผู้เป็นแม่ก้มลงดื่มน้ำในทะเลสาบหวังจะให้น้ำลดลงซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่แม่ผู้ทุกข์ระทมก็คิดว่าอาจจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นก็ได้ข้ายอมให้ทุกอย่างขอแต่ข้าได้ไปหาลูกของข้านางพูดแล้วก็ร้องไห้นางร้องไห้ร้องแล้วร้องอีกจนดวงตาหล่นลงไปในทะเลสาบกลายเป็นไข่มุกมีค่า2เม็ดน้ำในทะเลสาบพยุงนางให้ลอยล่องไปเหมือนนั่งบนชิงช้าจนกระทั่งถึงอีกฟากหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านที่กว้างใหญ่แล้วก็ดูประหลาดหลังหนึ่งไม่มีใครบอกได้ว่ามันเป็นภูเขาปกคลุมด้วยป่าไม้และเต็มไปด้วยถ้ำหรือว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแต่แม่ผู้น่าสงสารมองไม่เห็นอะไรเพราะว่านางร้องไห้จนตาหลุดไปแล้วช่วยบอกหน่อยเถอะว่าข้าจะพบมัจจุราชได้ที่ไหนมัจจุราชผู้เอาลูกน้อยของข้าไปมัจจุราชยังมาไม่ถึงที่นี่เลยเจ้ามาถึงที่นี่ได้อย่างไรใครช่วยเจ้าหรือหญิงชราท่าทางขึงขังซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรือนกระจกแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้มัจจุราชบอกพระเจ้าช่วยข้าพระองค์ทรงเมตตา
แล้วท่านจะไม่เมตตาข้าบ้างหรือข้าจะหาลูกของข้าได้ที่ไหนข้าไม่รู้เจ้ายังมองไม่เห็นคืนนี้ดอกไม้และต้นไม้หลายต้นพากันเหี่ยวเฉาแปลว่ามัจจุราชจะมาที่นี่ในไม่ช้าเพื่อปลูกต้นไม้ดอกไม้พวกนี้อีกเจ้าคงรู้แล้วว่าทุกคนมีต้นไม้หรือว่าดอกไม้ประจำชีวิตตามแต่จะถูกกำหนดมาต้นไม้ดอกไม้เหล่านี้อาจจะดูธรรมดาแต่พวกมันล้วนมีหัวใจที่เต้นอยู่เสมอหัวใจของเด็กก็เต้นเช่นกันเจ้าลองตามหาดูสิเจ้าอาจจะจำหัวใจของลูกเจ้าก็ได้เออแล้วเจ้าจะให้อะไรข้าล่ะถ้าข้าบอกเจ้าว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปข้าไม่มีอะไรจะให้ท่านแต่ข้าจะไปจนสุดโลกเพื่อท่านแม่ผู้ทุกข์ระทมตอบไม่เอาข้าไม่มีอะไรจะทำที่นั่นแต่ข้าอยากจะได้ผมสีดำยาวของเจ้าเจ้าก็รู้ว่ามันสวยมากข้าชอบมันแล้วข้าก็จะให้ผมงอกขาวของข้ากับเจ้าแทนแล้วท่านจะไม่ขออะไรอย่างอื่นอีกหรือข้าเต็มใจจะมอบให้นะนางจึงมอบผมสีดำงามของนางแก่หญิงชราแล้วก็รับเอาเส้นผมสีขาวเหมือนหิมะของนางมาแทนจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปในเรือนกระจกหลังใหญ่ของมัจจุราชในนั้นมีทั้งดอกไฮยาซินที่แย้มบานอยู่ในครอบแก้วรูประฆังมีดอกพีโอนี่ซึ่งมีก้านแข็งแรงมีพืชน้ำบางชนิดที่ดูสดชื่นบางชนิดก็ดูเหี่ยวเฉามีงูนอนขดอยู่ข้างบนมีปูสีดำเกาะตามลำต้นมีต้นปาล์มสูงสง่าต้นโอ๊กและกล้วยมีสมุนไพรอย่างเช่นผักชีฝรั่งและทามก็กำลังออกดอกต้นไม้และดอกไม้ทุกต้นมีชื่อเฉพาะทุกต้นคือชีวิตมนุษย์เป็นตัวแทนมนุษย์ที่ยังมีชีวิตบ้างอยู่ในประเทศจีนบ้างอยู่ในกรีนแลนด์และส่วนอื่นๆทั่วโลกต้นไม้บางอย่างปลูกไว้ในกระถางเล็กๆจนไม่อาจเติบโตได้และทำท่าจะระเบิดกระถางออกบริเวณอื่นๆมีดอกไม้ดอกเล็กๆดูไม่ค่อยสวยปลูกอยู่ในดินดีมีมอสขึ้นอยู่รอบๆดูเหมือนได้รับการประคบประงมอย่างดีแม่ผู้ทุกข์ระทมก้มลงเหนือต้นไม้เล็กๆตอนนี้นางได้ยินเสียงหัวใจต้นไม้ดอกไม้แต่ละดอกดุจหัวใจมนุษย์กำลังเต้นท่ามกลางหัวใจนับล้านดวงนางจำเสียงหัวใจของลูกนางได้อยู่นี้เองนางอุทานแล้วก็ยื่นมือไปที่ดอกโครครัสสีน้ำเงินดอกเล็กๆซึ่งการเอียงตกไปด้านหนึ่งเหมือนกับไม่สบายอย่าแตะต้องดอกไม้ดอกนั้นนะจงยืนอยู่ตรงนี้เมื่อมัจจุราชมาถึงซึ่งคงจะอีกไม่นานนี้แหละจงอย่าให้เขาถอนต้นไม้นี้จงขู่เขาว่าเจ้าจะถอนต้นไม้อื่นๆแบบเดียวกันเพราะนี่จะทำให้เขากลัวเพราะว่ามัจจุราชมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลต้นไม้พวกนี้ให้กับพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตก็ไม่มีใครบังอาจถอนมันได้ทันใดนั้นความหนาวเยือกก็พรั่งพรูเข้ามาในเรือนกระจกแม่ผู้ตาบอดรู้สึกได้ว่ามัจจุราชเข้ามาแล้วอะไรกันเจ้าหาทางมาถึงที่นี่ได้ยังไงฮะทำไมเจ้าถึงมาเร็วกว่าข้าฮะเพราะข้าเป็นแม่นะสิหญิงผู้เป็นแม่ตอบมัจจุราชจากนั้นมัจจุราชก็เอื้อมมือยาวยืด
ไปที่ดอกไม้บอบบางดอกนั้นแต่หญิงผู้เป็นแม่จับมือมัจจุราชไว้แน่นแม้กระนั้นก็ยังเกรงว่านางจะเอามือไปแตะใบของดอกไม้มัจจุราชหายใจรดมือนางจนนางรู้สึกว่ามันเย็นเยือกยิ่งกว่าลมหนาวมือของนางหมดแรงห้อยตกลงฮะเจ้าขัดขวางข้าไม่ได้หรอกแต่พระเจ้าทำได้ข้าเพียงแต่ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ข้าเป็นผู้ดูแลอุทยานของพระองค์ข้าเอาต้นไม้ดอกไม้ของพระองค์ทั้งหมดไปปลูกไว้ในสวนของสวรรค์ในดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักแต่มันจะเติบโตงอกงามแค่ไหนและอุทยานนั่นจะเป็นอย่างไรข้าไม่อาจบอกเจ้าได้ได้โปรดเถิดโปรดคืนลูกให้กับข้าด้วยเถิดหญิงผู้เป็นแม่วิงวอนนางทั้งร้องไห้คร่ำครวญและอธิษฐานทันทีนั้นนางก็คว้าดอกไม้สวยงามสองดอกที่อยู่ใกล้ๆเอาไว้ข้างละดอกแล้วก็ตะโกนบอกมัจจุราชว่านี่ข้าจะถกดอกไม้ทั้งหมดของเจ้าขึ้นมาขยี้แบบนี้เพราะว่าตอนนี้ข้าหมดหวังแล้วก็สิ้นหนทางแล้วอย่านะอย่าแตะต้องดอกไม้พวกนั้นเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นทุกข์แต่ตอนนี้เจ้ากำลังจะทำให้แม่อีกคนนึงเป็นทุกข์พอๆกับเจ้าแม่อีกคนหรือหญิงผู้น่าสงสารทวนคำอย่างงุนงงพร้อมกับปล่อยมือจากดอกไม้ทั้งสองดอกนั้นนี่หนึ่งตาของเจ้าข้าเก็บมันขึ้นมาจากทะเลสาบมันส่งประกายสุขใสข้าไม่รู้ว่ามันเป็นของเจ้าเอาคืนไปสิตอนเนี้ยมันยิ่งสุขใสกว่าแต่ก่อนอีกทีนี้จงมองลงไปในบ่อลึกที่อยู่ใกล้ๆข้าจะบอกชื่อดอกไม้สองดอกที่เจ้าเกือบจะขยี้ทิ้งเจ้าจะได้เห็นอนาคตของพวกเขาการดำรงอยู่อย่างมนุษย์ของพวกเขาเจ้าจะได้เห็นว่าเจ้ากำลังจะทำให้มันปั่นป่วนและทำลายมันจากนั้นหญิงผู้เป็นแม่ก็ก้มมองลงไปในบ่อน้ำและนางก็รู้สึกสุขใจเหลือเกินที่ได้เห็นดอกไม้ดอกหนึ่งกลายเป็นชีวิตที่นำความสุขมาสู่โลกได้เห็นความสุขร่าเริงปรากฏทั่วทุกแห่งหนแล้วนางก็ได้เห็นอีกชีวิตหนึ่งที่มีแต่ความเศร้าและความทุกข์พบกับความน่ากลัวและความชั่วร้ายทั้งสองชีวิตเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้ามัจจุราชบอกนางแล้วดอกไหนเป็นดอกไม้แห่งความทุกข์และดอกไหนเป็นดอกไม้แห่งความหันษากันล่ะข้าบอกไม่ได้แต่เจ้าจะรู้ได้จากข้าเพียงแค่ว่าหนึ่งในดอกไม้เหล่านี้คือลูกของเจ้าเจ้าเห็นได้แต่ชะตากรรมของลูกเจ้าอนาคตของลูกเจ้าหญิงผู้เป็นแม่กรีดร้องด้วยความกลัวแล้วก็ถามมัจจุราชต่อไปว่าได้โปรดเถิดดอกไม้ดอกไหนคือลูกของข้าได้โปรดบอกหน่อยโปรดปล่อยผู้บริสุทธิ์ไร้เดียงสาโปรดช่วยลูกของข้าจากความทุกข์ทั้งมวลโปรดพาเขาไปพาเขาไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าจงลืมน้ำตาและคำอธิษฐานของข้าลืมทุกอย่างที่ข้าได้ทำไปเอ้ยข้าไม่เข้าใจเจ้าจะรับลูกกลับไปอีกหรือว่าใช้ข้าเนี่ยพาเขาไปในที่ที่เจ้าไม่รู้จักคราวนี้ผู้เป็นแม่คุกเข่าลงบีบมือตัวเองแน่นแล้วอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าโปรดจะฟังคำอธิษฐานของข้าเมื่อข้าอธิษฐานขัดกับพระประสงค์ของพระองค์ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโปรดอย่าฟังข้าเลยนางก้มศีรษะลงซบกับตักแล้วมัจจุราชก็พาลูกของนางไปยังดินแดนที่ไม่มีผู้ใดรู้จักและนี่ก็คือเรื่อง
เรื่องของแม่นะคะสุดท้ายก็คงต้องเป็นไปตามชะตากรรมนะพี่เหมือนกับว่าในที่สุดไม่ว่าแม่เนี่ยอยากจะเอาลูกกลับมาสักแค่ไหนแต่ก็ต้องปล่อยให้ลูกเป็นไปในวิถีทางของลูกเองครับผมคือไม่อยากจะไปขัดพระประสงค์ของผู้เป็นเจ้าของพระผู้เป็นเจ้าครับเหมือนกับในอีกแง่มุมหนึ่งไหมว่าคือบางทีแม่ก็อยากจะให้ลูกอยู่กับแม่ครับแต่ลูกบางทีลูกก็อาจจะต้องจากแม่ไปอ่ะไปตามเส้นทางของเขาครับของตัวเขาเองของตัวเขาเองและแม่ว่าแม่แบบอยากจะได้ลูกมาอยู่ด้วยสักแค่ไหนแต่ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยก็ต้องยอมให้ลูกเป็นตัวของเขาเองครับแล้วก็ไปตามเส้นทางของเขาเรื่องนี้นี่คนที่เป็นแม่นี่อ่านแล้วต้องซาบซึ้งมากแน่ๆเลยครับโดยเฉพาะตอนที่บอกว่าขนาดให้กอดต้นหนามใช่ไหมใช่แล้วต้นหนามจะบอกทางแม่ก็ยอมทำยอมควักลูกตาก็ยอมทำเสียสิ่งที่เป็นความสวยงามของร่างกายก็ยอมทำคืออ่านเรื่องนี้แล้วนี่สัมผัสได้ถึงความรักของผู้เป็นแม่นะคะที่แอนเดอร์เซนเนี่ยสื่อออกมาในรูปแบบของนิทานจินตนาการครับเอาไปเล่าต่อได้นะคะแล้วก็เรื่องนี้แอบกระซิบบอกว่าคนเป็นแม่อาจจะลองเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังอาจจะต้องลูกเด็กหน่อยนะครับเด็กนิดนึงแล้วก็ลองถามซิถ้าโตแล้วอาจจะรู้ทันอาจจะรู้ทันถ้าโตแล้วนี่อาจจะต้องให้เขาอ่านเองครับผมแต่ถ้าเด็กๆเนี่ยลองเล่าให้ฟังดูนะคะว่าเด็กๆ เขาฟังแล้วเขารู้สึกยังไงสำหรับเรื่องต่อไปนะคะครับผมก็ทิ้งท้ายเอาไว้กับเรื่องสั้นๆเรื่องนี้ละกันค่ะน่าจะได้อีกสักหนึ่งเรื่องนะคะกับเรื่องปกเสื้อเจ้าชู้ค่ะโอ้โหปกเสื้อเจ้าชู้ค่ะ The False Collar ชื่อแปลกมากครับมาแนวแปลกลองฟังดูนะคะว่าจะเป็นอารมณ์ไหนอย่างไรนะคะครับผมกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสุภาพบุรุษผู้ดีคนหนึ่งซึ่งมีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างเป็นต้นว่าที่ยึดส้นรองเท้าแล้วก็หวีเขายังมีคอปกเสื้อชนิดถอดเปลี่ยนได้อย่างดีอีกหลายอันและก็เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคอปกเสื้ออันหนึ่งของเขาคอปกเสื้ออันนี้เป็นคอปกที่เก่ามากจนกระทั่งมันเริ่มคิดถึงการแต่งงานวันหนึ่งคอปกเสื้ออันนี้ถูกนำไปซักรวมกับสายรัดถุงเท้าอันหนึ่งอุ้ยแม่เจ้าข้าไม่เคยเห็นอะไรผอมเพรียวเรียวระหงแถมยังอ่อนนุ่มแล้วก็เรียบร้อยอย่างนี้มาก่อนเลยนี่ขอทราบนามของเจ้าหน่อยได้ไหมจางข้าก็ไม่บอกหรอกสายรัดถุงเท้าตอบอย่างยิ่งยโสเจ้ามีนิวาสถานอยู่ที่ไหนละจ๊ะสายรัดรองเท้ารู้สึกเขินอายแล้วก็สงบเสงี่ยมเจียมตัวมันคิดว่าคำถามแบบนั้นแปลกจนไม่น่าตอบอ๋อเจ้าก็คือสายรัดถุงเท้านั่นเองสายรัดถุงเท้าที่ใช้สวมไว้ข้างในมีประโยชน์แล้วก็เป็นเครื่องประดับได้อีกด้วยแม่สาวน้อยที่รักของข้าเจ้าคงไม่ได้พูดกับข้าแล้วล่ะข้าไม่ได้ให้ท่าเจ้าสักหน่อยเอาให้สี่คนสวยอย่างเจ้าเนี่ยแค่นี้ก็ให้ท่าพอแล้วแหละนี่อย่าเข้ามาใกล้ข้าชนะเจ้ามันก็เหมือนกับมนุษย์ผู้ชายยังไงอย่างนั้นเลยข้าเป็นสุภาพบุรุษนะข้ามีที่ยึดรองเท้ากับหวีด้วยแต่เรื่องนี้ไม่จริงเลยคนที่มีของพวกนั้นคือเจ้านายของมันต่างหากเจ้าปกเสื้อทำเป็นพูดโอ้อวดนี่อย่าเข้ามาใกล้ข้านะข้าไม่ชินกับการกระทำแบบนี้ที่รัดถุงเท้าร้องบอกโอ้ยเล่นตัวชะมัดเลยเจ้าปกเสื้อพูดอย่างขัดเคืองจากนั้นมันก็ถูกนำออกไปจากอ่างซักผ้าถูกลงแป้งถูกเอาไปพึ่งไว้บนเก้าอี้กลางแดดแล้วก็ถูกเอาไปวางบนผ้ารองรีดแล้วเตารีดร้อนๆก็เข้ามา
โอ้ยโอ้ยคุณผู้หญิงครับโอ้ยคุณแม่ไม้ครับผมโอ้ยผมร้อนจะแย่อยู่แล้วผมเสียทรงหมดแล้วครับผมเริ่มคลี่ออกแล้วนี่คุณกำลังจะทำผมไหม้เป็นรูโบแล้วนะครับได้โปรดแต่งงานกับผมเถอะนี่เจ้าพระคิริวเจ้าพระคิริวเอ้ยเตารีดเรียกพร้อมกับไถตัวไปบนปกเสื้ออย่างภูมิอกภูมิใจหล่อนกำลังจินตนาการว่าตัวเองเป็นเครื่องจักรไอน้ำที่ถลายไปบนรางรถไฟพร้อมกับลากตู้รถไฟตามไปเป็นขบวนตอนนั้นคอปกเสื้อเริ่มปริตรงขอบแล้วกรรไกรก็เข้ามาเล็มส่วนที่ขาดออกโอ้โหเธอคือนักเต้นโอเปร่าสวยๆที่ได้อยู่แถวหน้าเธอเหยียดขาได้ตึงดีเหลือเกินเป็นการเต้นที่สง่างามเป็นที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นไม่มีใครทำได้อย่างเธอฉันรู้แล้วย่ะกรรไกรพูดแหมเธอสมควรจะได้เป็นท่านหญิงผู้สูงศักดิ์นะเนี่ยแต่ข้าก็มีแค่สุภาพบุรุษผู้ดีคนนึงกับที่ยึดรองเท้าแล้วก็หวีอันนึงถ้าข้ามีท่านบารอนด้วยก็จะดีหรอกนี่เจ้าขอข้าแต่งงานหรือนี่หึกันไกรถามหล่อนเริ่มโมโหและโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงหล่อนก็ตัดฉับที่ปกเสื้อเป็นการสำเร็จโทษโอ้ยข้าคงจะต้องขอแต่งงานกับหวีแล้วแหละนี่เจ้าช่างรักษาซี่ฟันของเจ้าได้ดีเสียจริงนะแม่นางเจ้าไม่คิดจะมีคู่ครองบ้างเหรออ๋อแน่นอนฉันมีคู่แล้วกับที่ยึดรองเท้าไงฮะมีคู่ครองแล้วเหรอเจ้าปกเสื้อร้องด้วยความตกใจเพราะว่าไม่มีใครเหลือให้มันเกี้ยวพาราศีได้อีกแล้วมันก็เลยทำเป็นรังเกียจการมีคู่ครองเวลาผ่านไปนานในที่สุดปกเสื้อก็ถูกยัดลงกล่องเศษผ้าส่งไปโรงงานทำกระดาษที่นั่นมีเศษผ้ามากมายผ้าเนื้อดีถูกแยกไว้ส่วนหนึ่งพวกเนื้อหยาบก็แยกไว้ต่างหากต่างก็มีเรื่องเล่ามากมายโดยเฉพาะปกเสื้อจอมโวมันมีเรื่องเล่ามากกว่าใครทั้งหมดเฮ้ข้ามีหวานใจเยอะแยะเลยแหละข้าเนี่ยไม่เคยได้อยู่อย่างสงบเลยข้าเป็นสุภาพบุรุษที่มีคอเสื้อลงแป้งเรียบข้ามีที่ยึดส้นรองเท้าแล้วก็หวีอันหนึ่งซึ่งข้าไม่เคยได้ใช้เลยเจ้าน่าจะได้เห็นตอนที่ข้ากำลังลงนอนนะข้าไม่เคยลืมรักครั้งแรกเลยเธอคือที่ยึดถุงเท้าบอบบางนุ่มนวลมีเสน่ห์เธอโดดลงมาในอ่างซักผ้าเพื่อข้าและยังมีแม่ไม้อีกคนนึงที่ร้อนแรงสุดๆแต่ข้าก็ทิ้งนางให้รอจนถ่านมอดคนต่อมาเป็นนักเต้นรำแถวหน้าหล่อนสร้างรอยแผลที่ยังอยู่จนบัดนี้หล่อนเป็นคนอารมณ์ร้ายมากแล้วก็หวีของข้าก็หลงรักข้าเธอปวดใจจนไม่เหลือฟันสักซี่นึงข้าเนี่ยผ่านเรื่องพวกนี้มามากแต่รายที่ทำให้ข้าเสียใจมากที่สุดเนี่ยคือรายแม่สายรัดถุงเท้าหมายถึงสายรัดทรงน่ะสายที่โดดลงถังซักผ้ามาหาข้าน่ะยังมีอะไรอีกมากในสำนึกของข้าข้าเนี่ยอยากเป็นกระดาษสีขาวแล้วแหละแล้วปกเสื้อก็ถึงจุดจบเศษผ้าทั้งหมดถูกแปรรูปเป็นกระดาษขาวเจ้าปกเสื้อกลายเป็นกระดาษขาวแผ่นที่เราเห็นอยู่นี้แผ่นที่มีเรื่องราวของมันพิมพ์อยู่นี้นี่เป็นเพราะมันชอบคุยอวดในเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่พวกเราต้องระวังไม่เผลอทำแบบเดียวกันเราไม่รู้ว่าเราอาจจะต้องกลายเป็นเศษผ้าที่ถูกแปรรูปเป็นกระดาษขาวด้วยหรือไม่แล้วก็จะต้องมีเรื่องราวชีวิตของเราพิมพ์ไว้แม้แต่ความลับสุดยอดแล้วเราก็จะต้องเที่ยวเล่าเรื่องของตัวเองแบบเดียวกับเจ้าคอปกเสื้อเชิ้ตจอมวูและนี่ก็คือเรื่องปกเสื้อเจ้าชูนะคะ The False Collar เจ้าชูจริงๆพี่น่ารักดีนะเรื่องนี้จินตนาการแบบขนาดเห็นแค่ปกคอเสื้อยังคิดเรื่องออกมาได้ใช่เห็น
มีการรีดใช่ไหมครับเอาไปซักเอามารีดแค่นี้ก็เป็นเรื่องราวได้แล้วว่าโอ้ไอ้ปกเสื้อนี่มันต้องเจอกับอะไรต่ออะไรหลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดเลยคือกิมมิกครับพี่ที่เขาบอกว่ากระดาษที่เราอ่านเนี่ยแหละคือตัวมันที่โดนเปลี่ยนเป็นกระดาษแล้ว อันนี้เท่มากเป็นเรื่องที่น่ารักดีนะคะเรื่องนี้ครับสำหรับเรื่องต่อไปในตอนต่อไปนะคะเงาเจ้าปัญญาค่ะโอ้โหเงาเจ้าปัญญาไม่ใช่ Shadow ไม่ใช่เนนน้อยใช่ไหมครับพี่ฮะเงาเจ้าปัญญานะคะเรื่องนี้ค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะครับแล้วก็จะมีเรื่องโอ้ยเรื่องนี้แบบชอบมากเด็กหญิงขายไม่คิดไฟอ๋อเรื่อง Masterpiece มากเลยนะคะเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่อยากให้เด็กๆฟังอ่ะเรื่องนี้ครับผมนี่เด็กๆต้องฟังเลยก็จะเป็นตอนหน้าค่ะเราจะมาฟังเงาเจ้าปัญญากันนะคะกับเทพนิยายแอนเดอร์เซนจากการจัดพิมพ์นะคะจากการคัดเลือก21เรื่องของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะคุณสมพรวานาโดเป็นผู้แปลนะคะขอบคุณทางสำนักพิมพ์เอาไว้ณที่นี้ด้วยกับเรื่องเทพนิยายแอนเดอร์เซนของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะฝากทิ้งท้ายเอาไว้ถ้าชอบห้องสมุดหลังใหม่ช่วยกันบอกต่อค่ะแล้วก็เราสองคนนะคะก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ